สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนดใดๆการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักงุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย forex4u for ครับชวนเพื่อนเข้ามาเดกับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกด้วย ตัวนี้ก็เป็นข่าวที่แสดงให้เห็นถึงการคลายความกังวลจากเรื่องของวิกฤตต่างๆางางางในหุ้นกลุ่มแบงก์นะครับเนื่องจากเพราะว่าล่าสุดแล้วผลการทดสอบสเตทเทสของธนาคารกลางสหรัฐที่มีต่อธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยได้ออกมาแล้วผ่าไปไปที่เรียบร้อยจนส่งผลทําให้ไทจีพีบอเกนเวิลด์ o วากอโกแมนแซคและก็เมกาสเตลลี่ต่างก็พากันแห่เพิ่มเงินปันผลนในไตรามาสที่3หลังจากธนาคารเหล่านี้ผ่านการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งแสดงให้เห็นว่าธนาคารเหล่านี้นั้นยังมีเงินทุนเพียงพอที่จะ ฝ่าฟันกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงครับธนาคารชั้นนำของสหรัฐนะครับต่างก็พากันประกาศขึ้นเงินปันผลหลังจากผ่านภาวะ ทดสอบวิกฤตของธนาคารกลางสหรัฐนะครับนินทุนซึ่งกําหนดว่าธนาคารนั้นต้องมีการกันเงินกองทุนเป็นจํานวนเท่าใดก่อนที่จะสามารถคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นได้ภายใต้ส,าสถานการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่ำครั้งใหญ่ที่กําหนดในแบบทดสอบของเฟดธนาคาร23แห่งที่ทาการทดสอบซึ่งรรเบิร์ตเจพีมอร์แกนแบงก์ออฟอเมริกาและก็โกลแมนแซกซ์จะประสบผลขาดทุนรวมกัน5.4 1 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ยังคงถือครองเงินทุนมากกว่า2เท่า ธนาคารรายใหญ่ที่สุดข,ของสหรัฐนะครับหรือว่าเจพีมอร์แกนนั้นยังคงมีความยืดหยุ่นแม้ว่าธนาคารระดับภูมิภาคขนาดใหญ่3แห่งจะประสบกับการล้มละลายซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพธนาคารเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยธนาคารขนาดใหญ่ทั้งหลายนะครับยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงแม้ว่าเฟดนั้นจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อซึ่งอาจจะทําให้เศรษฐกิจนั้นต้องเข้าสู่กับภาวะถดถอย ทางด้านของสถาบันจัดระดับ Moody's Investor Service นะครับได้กล่าวว่าผลการวริจัยแสดงให้เห็นว่าธนาคารเหล่านี้นั้นสามารถทนต่อความเครียดที่รุนแรงได้และก็รักษาระดับกองทุนให้อยู่เนื้อระดับที่ต่ำที่สุดของกฎระเบียบซึ่งเป็นผลบวกต่อด้านสินเชื่อครับ ท่านี้การทดสอบสเตทเทสของเฟดนั้นครอบคลุมไปถึงการประเมินว่าธนาคารต่างๆมีความปลอดภัยที่จะดําเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินทุนหรือไม่ซึ่งรวมไปถึงการจ่ายเงินปันผลและการใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากการตั้งสํารองหนี้เสียโดยการทดสอบดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เงินภาษีของประชาชนมาอุ้มธนาคารต่างๆเหมือนในช่วงที่เคยเกิดวิกฤตการเงินปี2550ถึง2552ครับทุกท่านนี่เป็นข่าวที่ผมได้นามาอัปเดตนักงชุดนะครับสวัสดีครับ